เนี่ยมันอยู่ที่การเราใช้ปลาอะไรปลาทุกชนิดเนี่ยมันทำลูกชิ้นได้แต่ถ้าเกิดว่าเราทำให้เป็นแบบพรีเมียมแล้วดีล้ำแล้วไม่คาวออกรสชาติหวานหอมในตัวแล้วก็กรอบโดยที่เราไม่ต้องปรุงแต่งสารใดๆก็คือเป็นปลาตัวนี้เลยค่ะข้างเหลืองดับยาวและอินทรีย์เป็นปลาพรีเมียมทั้ง3ตัวเลยค่ะใหม่สดทุกวันเพราะว่าเฮียยังนั่งทำเองปั้นมือทุกวันค่ะแล้วไปเอาปลาเองที่สะพานปลาด้วยค่ะสวัสดีค่ะใจเองค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลากิมงวนนะคะอยู่ซอยจอมทอง16ค่ะเมื่อปลายปีก็มีข่าวดีมีลูกค้าส่งมาทางเพจร้านบอกว่าขอยินดีด้วยนะคะแสดงความยินดีด้วยนะคะทางร้านได้รางวัลมิชลินแล้วก็บอกว่าอ๋อค่ะอ๋อค่ะอ๋อรับไปแต่ว่าไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงเพราะว่าเราอยู่ในซอยเนื้อเปิดมา20กว่าปีคืออยู่ในซอยไม่เคยนึกไม่เคยฝันว่าสิ่งที่เราสะสมทำความดีทำของดีๆมีประโยชน์อะไรเข้าไปเนี่ยมันจะได้ตอบรับผลกระทบที่ดีๆกลับมาค่ะน้ำต้มยำของเราอ่ะเราจะชั่งกิโลทั้งหมดน้ำตาลน้ำปลามะนาวทุกอย่างชั่งกิโลแล้วเราไปเคี่ยวไฟทุกอย่างผ่านการเคี่ยวไฟอย่างนมสดเราก็ต้องไปต้มเดือดความเนื้อของน้ำต้มยำเพราะเราไม่มีชูรสที่นี่ไม่ได้ใช้สารชูรสนะคะคือปลอดภัยค่ะเป็นน้ำตาลทรายน้ำปลาแล้วก็มะนาวแท้ๆค่ะจะหอมมะนาวมากแม้กระทั่งน้ำพริกเผาที่เราใส่ไปในต้มยำก็เป็นน้ำพริกเผากุ้งที่เราทำเองนะคะสูตรที่สองก็คือต้มยำน้ำข้นใส่ชีสนะคะสายชีสต้องมาลองนะคะก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟค่ะเย็นตาโฟก็คือเป็นต้นตำรับอยู่แล้วเนาะด้วยการว่าเราทำซอสแบบออร์แกนิกเป็นซอสที่เราคัดสรรต้มขึ้นมาแบบทุกอย่างผ่านความร้อนต้มเดือดหมดเลยทุกอย่างที่เราจะทำอะไรแบบต้มเดือดซอสของเราก็คืออร่อยแบบไม่ต้องปรุงนะคะจะออกเผ็ดเปรี้ยวหวานในตัวเลยค่ะถ้าใครไม่ชอบเผ็ดเราก็จะมีซอสแบบเด็กน้อยเป็นซอสสีแล้วก็เป็นซอสสีแดงธรรมชาตินะคะแล้วก็จะใส่น้ำตาลใส่น้ำมันงาให้หอมๆให้เลือกเป็นอีกทางเลือกสำหรับคนไม่ทานเผ็ดเมนูมาม่าหม้อไฟไข่ต่อค่ะไข่ลาวาอันนี้ก็คือเด็ดดวงสลตีมากมาแรงแซงโค้งเลยคือตัวนี้มันจะทูลงมาหลายปีมากเพราะว่าเริ่มจากทำเป็นชามเสร็จปุ๊บเราก็มีไอเดียว่าบางทีเข้ามากันหลายคนเขาก็อยากแจมกันเราก็เลยเอ้ยเราไปหาหม้อไฟแล้วเราก็ลองทำแต่มันยากตรงไหนรู้ไหมคะจาก1ชามที่เราปรุงน้ำของเราอยู่แล้วมาเป็น1หม้อที่น้ำมันเพิ่มขึ้นทำกันบ้านเยอะลองผิดลองถูกคือชิมปรุงแล้วก็จดช้อนชิมปรุงแล้วก็จดช้อนจนได้หม้อนี้มาบอกเลยค่ะว่าต้องลองเด็ดมากค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูสับก็ได้เป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นทรงเครื่องที่มีทุกแบบมีทั้งลักบี้สลัดลูกชิ้นปลากรมลูกชิ้นเห็ดหอมหูกล้วยทุกอย่างแถมเกี๊ยวปลาสูตรเสี่ยวหลงเป่ากัดเข้าไปเจอน้ำซุปร้อนๆนะคะตัวนี้ก็คือตัวชูโรงทุกอย่างใส่ลงไปในชามแล้วก็มีหมูสับโปะโหสุดบอกเลยค่ะต้องลองนะคะลูกชิ้นก็คือก็จะเป็นลูกชิ้นรวมของที่ร้านทุกอย่างเลยตัวนี้ก็ยังเป็นตัวโปรโมชั่นอยู่ทุกอย่างจะมีทุกอย่างมีทั้งหูกล้วยแจมนิดแจมหน่อยค่ะแล้วก็มีผักกะหล่ำลวกมีคาร์ลอทลวกพร้อมทั้งน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราอร่อยล้ำเหมือนกันค่ะทั้งนั้นทั้งนี้นะคะก็ขอฝากร้านที่อยู่ในซอยเล็กๆนะคะเป็นร้านกินนัวลูกชิ้นปลาเนี่ยทำด้วยใจนะคะทำด้วยใจแม่ค้าธรรมะธโมนะคะสวดมนต์ไหว้พระทุกวันเช้าเย็นนะคะปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ชอบขอให้ทุกท่านมาทานแล้วขอให้อิ่มบุญแล้วก็รวยๆทุกคนนะคะขอบพระคุณค่ะ